เอาบทต่อไปนะครับเรื่องเสียงนะครับเสียงนะครับเสียงนะครับมีทั้งหมดอยู่9สูตรนะครับ9สูตรนี้ก็ทำข้อสอบได้คะแนนเต็มแล้วนะครับผมเอานะครับมาดูสูตรแรกก่อนนะครับเรื่องเสียงนะครับ1นะครับผมอัตราเร็วของเสียงในอากาศนะครับนะครับ v ก็เท่ากับ311นะครับ331นะครับบวกกับ 0.6 t นะครับอ้าว T ตรงนี้อุณหภูมินะครับมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับตรงนี้สำคัญนะครับองศาเซลเซียสนะครับ2นะครับผมกฎของสเนลนะครับผมมาอีกแล้วนะครับตามมาหลอกหลอนอีกแล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับไซน์ซีต้า1ส่วนไซน์ซีต้า2 V 1ส่วน V 2แลมด้า1ส่วนแลมด้า2นะครับอ้าว T 1ส่วน T 2แล้วก็ทั้งหมดนี้ถอดสแควร์รูทอีกทีหนึ่งนะครับ T ก็คืออุณหภูมิเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่ามันคนละหน่วยนะครับตรงนี้มีหน่วยเป็นเคลวินนะครับเคลวินก็ให้อุณหภูมิที่มันเป็นองศานะครับบวกกับ273นะครับบวกกับ273นะครับก็จะได้เป็นเคลวินนะครับเอาต่อไปนะครับการแทรกสอดของเสียงนะครับผมก็เหมือนกับคลื่นนะครับ S1P ลบ S2P เท่ากับ N แลมด้านะครับS1P ลบ S2P เท่ากับ N ลบ1ส่วน2แลมด้านะครับข้างบนก็ปฏิบัตินะครับข้างล่างก็บับนะครับ4นะครับความเข้มเสียงนะครับสัญลักษณ์จะเป็น I นะครับความเข้มเสียงสัญลักษณ์จะเป็น I นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรหรือว่าเมตรยกกำลัง2นั่นเองนะครับ I นะครับP ส่วนกับ4พาย r กำลัง2นะครับตรงนี้เอาสูตรแรกนะครับความเข้มเสียงคือ i นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรกำลัง2นะครับต่อตารางเมตรนะครับ m กำลัง2ก็ได้นะครับ P ก็กำลังเสียงมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับเป็นวัตต์นะครับส่วนด้วย4พาย r กำลัง2 r ก็ระยะห่างนะครับมีหน่วยเป็นเมตรนะครับรัศมีก็ได้นะครับหรือจะเอามาส่วนกันนะครับตรงนี้อันนี้ให้หาอัตราส่วนนะครับเช่นมีลำโพง2ตัวนะครับผมก็ใช้ i 1ส่วน i 2เท่ากับ r 2ส่วน r 1จะกลับกันนะครับตรงนี้เอาระยะมันมาส่วนกันนะครับโดยที่ระยะ r 2ตั้งหารด้วย r 1นะครับระยะห่างนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือสูตรความเข้มเสียงนะครับเอาต่อไปนะครับผมระดับความเข้มเสียงนะครับผมเนี่ยตัว B เนี่ยหรือว่าเบต้านะครับระดับความเข้มเสียงนะครับมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับสูตรแรกนะครับ10ล็อก I ส่วน I 0นะครับสูตรแรกนะครับระดับความเข้มเสียงหรือว่าเบต้าเนี่ยมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับมีสูตรว่า10ล็อก I ส่วน I 0I 0ก็มีค่าเท่าไหร่ครับ10กำลังลบ12นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับเบต้า2ลบเบต้า1นะครับเท่ากับ10ล็อก i 2ส่วน i 1ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามีอะไรครับอยากรู้ว่าความต่างของระดับเสียง2ที่นะครับใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับมีตัวแปรกี่ตัวครับ1 2 3 4มี4ตัวนะครับอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเรารู้ระยะก็ใช้สูตรที่นี่นะครับสูตรที่3นี้ระยะนะครับอันนี้เป็นเราต้องรู้ไอ้ความเข้มเสียงก่อนนะครับนะระยะนะครับ r 1ส่วน r 2นะครับตรงนี้เป็น20นะครับไม่ใช่10นะครับ10 10 10จะเป็นสูตร2สูตรบนนะครับ6นะครับการสั่นพ้องของเสียงนะครับหรือว่าการกำทอนนั่นเองนะครับตรงนี้ fn เท่ากับ 2n ลบ1คูณกับ v ส่วนด้วย cl นะครับผมสั่นพ้องของเสียงหรือว่ากำทอนนะครับอันนี้ใช้ท่อปลายปิดนะครับหรือว่าบับนั่นเองนะครับต่อไปอันนี้ปลายปิดไปแล้วนี่ก็เป็นสูตรของท่อปลายเปิดนะครับfn เท่ากับ nv ส่วน 2l นะครับท่อปลายเปิดหรือว่าปฏิบับนั่นเองนะครับเอา7นะครับบีทนะครับบีทก็ delta f นะครับเท่ากับ f1 ลบ f2 แล้วก็ถอด absolute ออกมานะครับใส่ absolute เข้าไปนะครับตรงนี้ delta ก็คือความต่างนะครับความต่างระหว่างความถี่นะครับความต่างระหว่าง2แหล่งนะครับก็เอามาลบกันแล้วก็เอามาเฉพาะค่าบวกนะครับ
ต่อไปตรงเนี้ยความถี่บีทอยู่สูตรเนี้ยนะครับจับ f 1บวก f 2แล้วก็หาร2นะครับอย่างตรงนี้มี3ตัวแปรนะครับ1 2 3นะครับนี่ก็มี3ตัวแปรนะครับสูตรต่อไปนะครับดอปเลอร์นะครับดอปเลอร์ดอปเลอร์นะครับf เท่ากับ f 0 f o ก็ได้นะครับสูตรนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับเท่ากับ v นะอันนี้คูณกันนะครับคูณกับ v บวกลบ v l ส่วนด้วย v บวกลบ v s นะครับf ตรงนี้ก็คือไอความถี่ที่ผู้ฟังได้ยินนะครับมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับผม f 0ตรงนี้นะครับก็คือความถี่ของแหล่งกำเนิดนะครับ v ตรงนี้ก็คืออัตราเร็วของเสียงนะครับผม vl นะครับก็คืออัตราเร็วของเสียงผู้ฟังนะครับ l นะครับผู้ฟังนะครับ s ก็คือของแหล่งกำเนิดนะครับ source แหล่งกำเนิดนะครับ l ก็ผู้ฟังนะครับผมอันสุดท้ายนะครับอันที่9นะครับขึ้นกระแทกนะครับ m นะครับหรือว่าเลขมรรคนั่นเองนะครับมีสูตรว่า vs ส่วน v นะครับvs ก็ของความเร็วของแหล่งกำเนิด v ก็ความเร็วในตัวกลางนั้นนะครับอีกสูตรหนึ่งก็1ส่วน sin เซต้านะครับนี่ก็จบนะครับมีทั้งหมดอยู่9สูตรนะครับต้องดอปเลอร์นี้ต้องไปดูระยะมาด้วยนะต้องไปดูเครื่องหมายมาด้วยนะครับบวกลบบวกลบนะครับอยู่ด้านหน้าด้านหลังอะไรประมาณนั้นนะครับนี่สรุปสูตรให้ฟังเฉยๆนะครับแค่นี้ก่อนนะครับพร้อมสวัสดีครับ